สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์และอุบายชำระจิตให้เป็นธรรมเรามาฟังท่านเทศน์สอนด้วยกันครับพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการที่ท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำเนาไปอยากขายแกลนไม่สนใจมันจะตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นไม่พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมือต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดสิจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมือสาดกระจายมาโลกมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบเริ่มแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหรือท้อถอยแอไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคณานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงพระชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นพระโอวาทก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานนานไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานนานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปนานแล้วเหมือนกับรื้อขนเอาศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมรรคฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคัมภีร์ไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพระนิพพานก็ได้ประทานพระโอวาทไว้กับพระอานนท์ตอนที่พระนุนประทูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานจะสิ้นเขตสิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยพูดตามภาษาเราก็ว่าพระนุนท่านรู้สึกว่าท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนุนถามไปทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราชำระเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ได้สิ้นจากโลกอานนท์อย่าสงสัยนะ
ทำวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราถาคตเมื่อเราปฏิผ่านไปแล้วฟังนี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นการปฏิผ่านจึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงลื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเพราะว่ายังมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพันธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพันธ์ไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่พระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบชั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลอุบายวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยามภูตรงนั้นเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความร่นเดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้เคยเห็นพอร่นเดาไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำระกิเลสออกหมดในพระทัยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับลำดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามเสด็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดำเนินโดยตรงใครจะไปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญแล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนั่นแลเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสัตว์โลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมามายาโวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดำเนินของตนบกพร่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์ผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางปิดทางแวะคือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทาน
ไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายอันแยบคายของตนมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำหนักลำหนักไม่ให้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปท้าไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสำคัญนั่นหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามเมื่อหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสกสรรขึ้นมาปัญญาไปทำลายความเสกสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลกความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยะให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ถ้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าคนว่าหญิงว่าชายมีอะไรเกิดอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่ให้คนหลงคล้อยตามไปร่วมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นชื่อของผมอันนี้แล้วนี่มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วจิตก็แยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังนี่จะยึดลงเท่าไหร่ก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ขุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายดีขึ้นมาง่ายนี่เดี๋ยวเรียนหนักความจริงธรรมคือความจริง
สอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเห็นดังท่านอยู่เขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทำลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยๆโดยไม่มีรสคือธาตุโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทำไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทำนั่นแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีแต่ถูกบังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำถึงทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทำต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดื่มดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทำได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสำเร็จไปได้ด้วยอำนาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรสมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทำให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทำอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาสวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเช่นการทำทานทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์อยู่นี่นั่นหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลำบากลำบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อการกระทบกระเทือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทำให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลแห่งการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ถ้าเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระเบียบให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทำเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกันและกันรู้จิตรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่นั้นก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากนั้นก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่อย่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปล้นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานนี่เพื่อฆ่าตัวมันเสนียดตันไลอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่ขนาดไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นเพื่อนแล้วตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นแหละ
เสือไล่เหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีดอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ้าวไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เนี่ยเสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่แล้วพิจารณาดูสิแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอาชรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทำลายความเบียดเบียนคอยยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจของเราให้ชอบช้ำขุ่นมัวตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้เห็นล้วนแน่ตั้งแต่เสือร้ายเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทำลายเสือร้ายนี้ปราบตามเสือร้ายนี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำไมเราจะไม่พอใจทำนี่แหละสากยบุตรพุทธกินรถพุทธกินรถคือบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตต่อธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเอาตายก็ตายนี่ทีแล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสำคัญที่มันทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตราวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวนี่แหละมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไหนก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกลื่อนอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอ้าวเข้าทางยงกรมก็ไปฆ่ายงกองนาเนรนาทางกรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั่นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมมายุ่งแหละฆ่ากิเลสไม่ฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายุ่งไปยุ่งง่ายลำบากก็ปรับเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้สมัยใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือร้ายอยู่ภายในจิตใจมันพิภายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทำลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมตะสุขขังมตะอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบรรทมกลางคืนพอดีเพราะเสด็จออกมาทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังมตะสุขขังมตะสุขหนอสุขหนอก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อกวนภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอัดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทำที่จะเป็นความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากกระเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทำนี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำเอายากก็ทำง่ายก็ทำเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่
นักหลบมันเป็นอีกอย่างไอ้อะคอยจะหลบไอ้อะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่เองนี่แหละศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระปณิพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวัคขาโตภควตาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในหนังพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อำนวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านจึงได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับธรรมได้จากใจใครถ้าไม่ได้จากใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะคือว่าลูกตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะพุทธลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละจะยอดเป็นพอต้องก่อนขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่มีแอ๊ะจิตที่ได้ชำระด้วยธรรมมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งๆที่ไม่รวมไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรรัศมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม้จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั้นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้อย่างเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ปรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆมีเรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลแรงเทียนหรือแรงเทียนต่ำก็สว่างไปไกลแต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่ความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดขอบเขตจักรวาลเนื้อโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่อำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระ
ิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดด้วยแล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจากท่านว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมุติทั่วไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของผู้มิใช่สมมุติรู้เรื่องความมิใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้นี่โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้นเรื่องของกิเลสสามัญคือจิตสามัญธรรมดาเราจะต้องข้ามว่านิพพานจะต้องว่างขวางเบื้องว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไปดียังจะคิดประโยชน์มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว่กันดูนั้นอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนะทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินขวบขวายกันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพักอยู่เจริญเลยทำนองนั้นไม่มีความโศกเศร้าง้อง้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมติเรานะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินขวบขวายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมุติอันหนึ่งนะแล้วมันก็เข้ากับวิมุตติคำว่านิพพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมดเพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอยับออกมาอะไรก็จะต้องคาดไปตามความร่นเดาที่ไปกินไม่จังไม่แน่ไม่นอนนั่นเสมอไปนั่นก็อะไรยมกที่ถูกกับภาษาดิบุตรว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญเพราะพระยมกนั้นเป็นปุถุชนภาษาดิบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแม้เช่นนั้นก็รู้สึกในตำราที่ท่านเขียนนั้นก็พญามกยังไม่ปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นอะไรคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ฟังจึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพญามกรับสั่งอะไรพญามกทับลืมกันมันนานแล้วจนลืมว่ามีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญามกก็ได้มันสงสัยไปมาถือเอาแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงพระอรหันต์เป็นรูปหรือถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อย
ไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมุติเป็นไปตามสมมุติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร้าวหรือมาบวกกันกับขันธ์ 5ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่ก็แสดงความอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั่นแหละเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั่นแหละคือจิตจิตนั่นแหละคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วภายในจิตแม้ท่านจะครองร่างอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราๆท่านๆนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาทเป็นมีนิจจริตนิสัยไงก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตนตามเรื่องของสมมติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมมตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อชำระเข้ามาโดยลำดับเห็นเงินต้นเงินปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบได้ชัดนั่นเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำดับเวลามันหนาแน่นภายในจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคล้าเข้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระตัดสางไปโดยลำดับค่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมีอยู่นิดก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งบอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดอย่างนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือผู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรนั่นพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันจิตมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันพอเมื่อนั้นทรงบำเพ็ญจนกระทั่งตรัสรู้เป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วจึงทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ธรรมประเภทไหน
ได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเล็งญาณทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกเบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคีนาศพด้วยกันทั้งห้าองค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วรับกันได้ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลำดับจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจบรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหมดผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมย่อมเป็นที่แน่ใจได้เพราะเห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้เค็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นของเราแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนการรู้ธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ธรรมหรือละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนอย่างเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนและตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและธรรมที่พระองค์ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเบญจขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมแม้จะมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมว่าเป็นไปอย่างไรบ้างในบรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับทำจากพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำดับทำทั้งหลายจึงอยู่ที่เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันธ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตมีสำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร่ครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับนั้นเมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมา
และสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปลดปล่อยไปเรื่อยเพราะความเข้าใจไปเรื่อยธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องต้นจิตมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยทำบทใดก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทำบทนั้นๆพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตกออกไปโดยลำดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพากจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนดตามที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วยธรรมที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดทำบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกคลี่คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างกว้างขวางโดยลำดับลำดับนี่ตอนนี้ปัญญาถ้าว่ากว้างกว่ากว้างธรรมถ้าว่ากว้างกว่ากว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารูปตามความจริงแล้วจะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอยู่นั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันธ์มีอะไรบ้างน่ะติ่งแจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนามันก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อยหรือพิจารณาในเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้ง5ท่านก็บอกว่าเป็นครังแห่งตายรักหรือเป็นกองแห่งตายรักทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือออกรูปประธาตรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นเพียงนามธรรมปรากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปเดินหลักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจ
ข้าใจอย่างถึงใจแค่เข้าไปแค่เข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาทราบเข้ามาโดยลำดับตัดทางเสือโคร่งท่านว่าในหนังสือธรรมบทท่านว่าตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากินท่านว่าคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่นี่ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวเที่ยวตามนี้ท่านว่าแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดธรรมเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวเข้าใส่กรงคือเข้ารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นกิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดกิ่งก้านสาขาตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิตดวงเดียวเอาจิตมาถือว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัฏจักรเหมือนลูกฟุตบอลนี่แล้วเตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญานั่นจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นวิมุตติก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมที่ว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นวิมุตติมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นเหมือนกับว่าเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยำด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยนี่สลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสอาสวะจะละเอียดเพียงไรก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็ตามอันนี้ไม่ใช่ใจรักซะแล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ขาดจากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความผ่องใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี้จริงๆทีนี้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมุติใดๆทั้งหมดแม้ฉะนั้นก็ยังเอาสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดเนี่ยซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันหนึ่งเนี่ยแต่อันนั้นไม่ใช่สมมุติเลยมันพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเคยคละคร่าวกันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนละโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันธ์ก็เป็นขันธ์มาติจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขัง
ไม่ใช่สุขเวทนามีขณะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบริสุทธิ์ตนล้วนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่คำว่าปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขขังนั้นไม่ได้ถ้านิพพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันถ้าว่านิพพานเที่ยงปรมังสุขขังก็เที่ยงปรมังสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรเงี้ยอะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันยั่งค่ำผิดวันยั่งค่ำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัตตามธรรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเหมือนอย่างเราเรียนคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขังเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นะพอจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดด้วยไม่พูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่แหละผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมุติหมดบัญญัติหมดทุกตัวประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็มที่แล้วหรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทนะฮันดันดานทุเรอมันตยานโยระยะธรรมาสร้างคาราปมาเดนะสัมปาเดถะหรือก่อนรู้สึกทั้งหลายพูดย่อๆเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอะนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นปฐมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิสูงทั้งนั้นนับแต่พระอรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทปัจฉิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความดับแห่งสังขารอันนี้ด้วยความไม่ประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหากเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะปรินิพพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะปรินิพพานนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบอันนี้ชัดเจนลงโดยลำดับทำไมจะไม่ทราบหลักฐานรากฐานของสังขารนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องยังเข้าไปถึงบ่อแห่งวัฏฏะคือจิตตอวิชชา
มันเป็นทางที่จะยั่งเข้านั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังกล้าเข้าไปในโดนลำดับลำดาที่ยังไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วยล่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาทเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วสังขารจึงจะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกระยะภายในจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณานี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกับประชิมโอวาทอย่างยิ่งทีเดียวที่จะคว้ามอวิชชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่ได้รับความผลักดันมาจากอวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสทำลายให้แสงไปเยอะทั้งขานั้นนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรนอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัตธรรมเป็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารสังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั่นเป็นอันว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมาเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์ได้นำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงอัตปรุงธรรมต่างๆธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตของเราหรืออยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้ดูกับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิจพิจารณาอยู่เวลานี้เพราะเหตุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นแล้วเข้ากำหลักว่ามัชฌิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่เอียงไปสมัยโน้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการโน้นการนี้เพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันธ์ของเรานี้ท่ามกลางอยู่เสมอมัชฌิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัชฌิมาที่แสดงออกดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุขังจะไม่พ้นไปจากจิตดวงรู้นี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ